โอ้โหผ่าบอนสีแบบนี้เต็มกระถางเลยค่ะโตเร็วมากๆไม่เน่าไม่เสียรอดทุกต้นค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มี2วิธีในการขยายพันธุ์บอนสีแบบง่ายๆนะคะมาแนะนำค่ะสะดวกวิธีไหนเลือกใช้ได้เลยนะคะการขยายบอนสีไม่ยากอย่างที่คิดค่ะโตเร็วแข็งแรงได้ต้นใหม่เยอะแยะมากมายเลยค่ะมื้อใหม่หัดปลูกก็ทำได้นะคะไม่เน่าไม่เสียรอดทุกชิ้นงอกเร็วทันใจสวยงามทุกต้นค่ะทำตามนี้เลยมาดูสิ่งที่ต้องใช้นะคะว่ามีอะไรบ้างนะในการทำบอนสีให้รอดนะคะมือใหม่สามารถทำตามได้เลยนะคะมีวัสดุแบบไหนก็เลือกใช้ตามได้เลยนะคะวันนี้จะทำให้ดูแบบ2แบบเลยนะคะแบบอบกับไม่อบนะคะถ้าใครไม่มีอุปกรณ์สำหรับการอบแล้วก็ทำแบบธรรมดานะคะมีอะไรบ้างนะแม่สิมก็ใช้ขุยมะพร้าวค่ะนำไปล้างหรือว่าแช่ค้างคืนก่อนนะคะแล้วก็บีบน้ำสารแทนนี้นะคะออกก่อนนะแล้วก็นำไปพึ่งแดดค่ะให้แห้งแล้วค่อยนำมาใช้นะคะแล้วก็ทรายค่ะอย่างละ1ส่วนนะคะให้เท่าๆกันหรือถ้าใครไม่มีดินทรายดินร่วนได้ไหมคะแม่จิ๋มก็ได้เช่นกันค่ะแล้วก็จะมีอุปกรณ์สำหรับอบนั่นคือถุงพลาสติกนั่นเองค่ะที่หาได้ง่ายที่สุดนะคะจะใช้เป็นแก้วพลาสติกก็ได้หรือว่าจะเป็นกระถางเล็กๆก็ได้ค่ะเรามีสิ่งไหนเราก็หยิบสิ่งนั้นแหละนะคะมาเพาะกันได้แล้วเราก็คลุกเคล้านะคะดินทรายกับขุยมะพร้าวให้เข้ากันเลยค่ะถ้าไม่มีขุยมะพร้าวทำไงคะแม่จิ๋มนะคะก็ใช้ดินนี่เลยค่ะทุกคนใช้ดินหมักใบก้ามปูนะคะได้เลยค่ะถุงละ10บาทเพาะครั้งเดียวโดยที่เราไม่ต้องย้ายกระถางได้เลยนะคะโตเร็วแข็งแรงงอกไวเหมือนกันค่ะทุกคนสะดวกดินแบบไหนนะคะก็เลือกได้เลยค่ะเตรียมดินสำหรับเพาะแล้วเรียบร้อยนะคะมาดูอุปกรณ์นะคะก็จะมีแก้วพลาสติกนะคะหรือว่าเป็นกระถางแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นกล่องพลาสติกก็ได้นะได้แล้วก็กรอกดินที่เราเตรียมไว้นะคะลงเลยไม่ต้องเต็มนะคะสักประมาณครึ่งๆค่ะเตรียมดินเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็มาเตรียมหัวบอนสีที่เราจะมาทำการผ่ากันค่ะทุกคนวันนี้ผ่าให้ดู2วิธีนะคะวิธีแรกนะง่ายสุดง่ายเลยถ้าคุณผู้ชมอยากจะให้เป็นกอนะคะแตกออกมาแบบต้นแข็งแรงต้นใหญ่ๆนะให้ทำแบบนี้นะคะให้ผ่าแบบนี้ค่ะก็คือการบั้งนะคะคือผ่าแบบไม่ให้ขาดจากการถ้าหัวใหญ่ๆแล้วก็สามารถทำได้4ถึง6ถึง8เลยถ้าหัวเล็กๆก็อาจจะสักประมาณ4ชิ้นนะคะย้ำนะคะไม่ให้ขาดออกจากกันนะคะทำตามคลิปเลยค่ะทุกคนเมื่อเราผ่าเสร็จแล้วตามที่เราต้องการว่าจะใช้กี่ชิ้นนะคะคุณผู้ชมใครมีน้ำปูนใสก็นำไปแช่น้ำปูนใสนะคะเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคแล้วก็กระตุ้นการแตกรากค่ะแทงหน่อเร็วด้วยค่ะทุกคนแต่ถ้าใครไม่มีน้ำปูนใสหรือว่าปูนแดงกินหมานะคะก็ไม่ต้องใช้ก็ไม่เป็นไรค่ะหลังจากนั้นเราก็นำหัวที่เราเฉาะหรือว่าผ่าเมื่อสักครู่นะคะกดลงไปเลยค่ะแล้วก็ใช้ดินกลบบางๆนะกระถางนึงคุณผู้ชมสามารถเพาะได้หรือว่าปลูกได้2-3หัวตามใจชอบเลยค่ะวิธีที่2นะคะก็อาจจะเสี่ยงเน่าง่ายหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าทำดีๆวิธีนี้ก็ได้ต้นเยอะมากๆนะคะคือการผ่าหัวเป็นชิ้นแยกออกมาแบบนี้ค่ะทุกคนตามขนาดนะคะได้มากได้น้อยนะอย่าหั่นชิ้นเล็กมากเกินไปนะคะหัวหนึ่งก็4-6-8ได้ตามขนาดของหัวบอนเลยค่ะก่อนที่จะนำมาผ่าเราถ้าใครมีหัวแห้งๆนะคะแช่น้ำไว้ก่อนนะคะทุกคนเนี่ยผ่าได้เยอะแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะคะทำการฆ่าเชื้อโรคสักหน่อยนึงนะคือนำไปล้างทำความสะอาดก่อนเอายางมันออกค่ะทุกคนฉีดน้ำแบบนี้เลยค่ะ
ได้แล้วนะก็ผึ่งให้แห้งนะคะบ้านใครมีปูนแดงกินหมากนะคะหลังจากที่เราผึ่งแห้งแล้วเนาะก็นำมาทาตรงแผลที่เราผ่าได้นะคะเพื่อเป็นการไม่ให้เขาเน่านะคะแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้เขาแตกหน่อแตกรากเร็วด้วยค่ะทุกคนเนี่ยถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะผึ่งแห้งนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยทำตามคลิปเลยจ้าถ้าคุณผู้ชมต้องการทำแบบอบนะคะทำแบบนี้เลยนะคะนำถุงพลาสติกค่ะห่อหุ้มเลยมัดด้วยหนังยางค่ะง่ายที่สุดเลยค่ะทุกคนแล้วก็นำไปวางไว้ในที่ร่มหรือว่าแดดรำไรนะคะอย่านำไปวางไว้ตรงแดดจัดๆนะท่านี้ก็เสร็จแล้วจ้ารอดูผลลัพธ์ค่ะ7วันค่ะทุกคน1สัปดาห์นะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะว่ามีรากไหมเน่าไหมนะคะมาแกะดูซิเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นแบบอบค่ะแต่ว่าเฉาะทั้งหัวไม่ให้ขาดออกจากกันค่ะโอ้โหรากเต็มนะคะแล้วก็ยอดทะลุเลยค่ะทุกคนโตเร็วนะใช้ได้ไม่เน่าค่ะมาดูนี้กันนะคะอันนี้ผ่าเป็นชิ้นเล็กๆหลายๆชิ้นค่ะแล้วก็เพาะในกล่องพลาสติกโอ้โหเห็นชัดเจนเหมือนกันค่ะแต่ว่าเหมือนจะช้าโตช้ากว่าที่เราเฉาะเป็นแบบหัวนะคะทุกคนมาดูอันนี้กันบ้างนะคะนี่จะเป็นขุยมะพร้าวแล้วก็กับทรายค่ะทุกคนอบเหมือนกันนะคะวิงอกเหมือนกันนะเห็นขาวๆเหมือนกันค่ะทุกคนนี่เห็นไหมคะทุกแบบนะคะได้หมดเลยค่ะสะดวกวิธีไหนก็เลือกใช้ได้ตามที่เราสะดวกเลยค่ะทุกคนมาดูวิธีเพาะอีกแบบนึงค่ะทุกคนอันนี้ก็ผสมปนเปกันค่ะทั้งแบบผ่าเป็นชิ้นๆแล้วก็เป็นหัวเป็นบ้างเป็นชิ้นไม่ให้ขาดออกจากกันคุณผู้ชมดูดิรากเพียบเลยนะคะนี่ใช้ดินหมักใบก้ามปูนะคะอัดลงไปในกระถางเล็กๆ เลยนะคะแล้วก็นำชิ้นบอนสีกดลงไปค่ะเคล็ดลับแม่จิ๋มก็คือใช้น้ำค่ะหล่อเลี้ยงนะคะคือถาดรองนั่นเองเติมน้ำลงไปให้ชุ่มชื้นตลอดเวลาเลยเขาก็จะงอกออกมาเร็วมากๆเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้ในการเพาะหรือว่าปลูกบอนสีค่ะแล้วเพาะแบบนี้ต้องลดน้ำไหมคะแม่จิ๋มนะคะแม่จิ๋มก็ลดปกตินะแต่ว่าไม่ให้แฉะมากเพราะว่าเรามีน้ำอยู่ในถาดอยู่แล้วค่ะทุกคนสังเกตดูถ้าดินเริ่มที่จะแห้งนะคะก็คือพรมน้ำอะค่ะให้มันเปียกๆนิดนึงนะคะนี่คุณผู้ชมเห็นไหมคะอุ้ยสวยงามมากๆเลยออกมาเป็นกอใบใหญ่เยอะๆแบบนี้เลยนะคะเพราะต้นเขาจะแข็งแรงค่ะหรือถ้าคุณผู้ชมขี้เกียจที่แบบว่าจะย้ายกระถางแล้วก็ใช้ดินหมักใบก้ามปูเพาะครั้งเดียวปลูกครั้งเดียวจบเลยแบบนี้เลยค่ะเนี่ยได้เหมือนกันค่ะทุกคนอยู่ที่มือของเรานะคะว่าเราจะปลูกสวยหรือไม่สวยนะคะทุกคนหัวเดียวนะคะได้หลายต้นมากๆเลยค่ะขยายพันธุ์ออกไปเรื่อยๆค่ะทุกคนอยากมีบอนสีสวยๆก็ใหญ่ๆต้นแข็งแรงสะดวกวิธีไหนเลือกนำไปเพาะหรือว่าขยายพันธุ์บอนสีได้เลยนะคะเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมอันนี้เป็นหัวค่ะนี่แม่จิ๋มก็ผ่าทั้งหัวโดยที่ไม่ให้ขาดออกจากกันนะคะเท่าที่สังเกตดูนะถ้าไม่ผ่าเป็นชิ้นแยกออกจากกันจะโตเร็วนะแทงออกมาเร็วแล้วก็ต้นใหญ่กว่าที่ผ่าเป็นชิ้นเล็กๆอะค่ะเนี่ยคุณผู้ชมดูสิอู้ยกระถางนี้นะคะแทงหลอดออกมาเพียบเลยถึงแม้ว่าอากาศร้อนนะคะต้นไม้ของแม่จิ๋มก็สวยนะช่วงนี้อากาศร้อนรดน้ำบ่อยๆนะคะเช้าเย็นเลยค่ะบอนสีเจริญเติบโตดีมากแต่ถ้าดินแห้งนี่เขาจะหยุดชะงักการเจริญเติบโตนะคะหรือถ้าอากาศร้อนหรือว่าแดดจัดๆก็หาที่กำบังให้เขาด้วยนะคะทุกคนหรือถ้าปลูกในกระถางก็ย้ายที่เลยค่ะไปไว้ในที่ร่มแดดอ่อนๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนทำให้เขายุบได้ค่ะ
แม่จิ๋มหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาคูชาแนลด้วยนะคะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีความสุขในการผ่าหัวบอนสีขยายพันธุ์บอนสีนะคะจะได้มีบอนสีสวยๆกันทุกท่านทุกคนค่ะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ